สมาร์ทนิววันนี้นะคะยังอยู่ที่ธุรกิจแผ่นน้ำหอมบีชิคค่ะวันนี้เราจะไปดูการดำเนินธุรกิจของเขานะคะว่าทำอย่างไรถึงจะสามารถขยายตลาดไปยังหลายประเทศในระยะเวลาเพียงแค่1ปีเท่านั้นติดตามในช่วงจากร้อยสู่ล้านค่ะธุรกิจขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มขยายตัวแต่ตลอดระยะเวลา1ปีคุณอรวรรณแซ่ลี้เจ้าของแผ่นน้ำหอมปราบอากาศบีชิคแล้วได้นำความรู้ที่สั่งสมมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจรและแบ่งงานกับหุ้นส่วนตามความถนัดของแต่ละคนคือในส่วนของด้านว่าจะเป็นด้านการผลิตขั้นตอนนะคะว่าจะเป็นตั้งแต่ผลิตยันแพ็คเกจแพ็คกิ้งลิสต์นะคะแล้วก็ในส่วนของบัญชีหรือว่าดีลเอกสารที่จะมีการติดต่อกับทางห้างที่เราจะมีลงกับทางห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆไว้นะคะก็คือหลักที่เป็นทางด้านการจัดการนั้นจะให้เขาส่วนชิงนี้จะเป็นเน้นเกี่ยวกับการวางแผนทางการตลาดคือเราก็จะมีขั้นตอนว่าหลังจากนี้เราจะวางแผนเราจะผลิตอะไรมากขึ้นหรือว่าช่วงนี้เราจะมีการโปรโมทในด้านไหนหาลูกค้ายังไงอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีการเรียกว่าคะดูแลลูกค้าอะไรเงี้ยก็จะเป็นส่วนในส่วนของชิงและด้วยจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ที่การใช้งานอเนกประสงค์และใช้พื้นที่น้อยในการจำหน่ายจึงเกิดช่องทางการขายอย่างรวดเร็วทั้งในบ้านเราไปสู่กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และญี่ปุ่นคุณจริงๆเล่าถึงการติดต่องานไม่ต่างกับลูกค้าในไทยนักตรงที่ต้องให้ความรู้ในตัวผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องเช่นกันประเทศไทยมันสะดวกหนึ่งในเรื่องของภาษาแล้วก็การขนส่งค่ะแล้วก็เรื่องของค่าเงินมันก็จะไม่มีปัญหาทีนี้พอไปต่างประเทศไอ้เรื่องค่าการขนส่งมันต้องมีบัดเจ็ตเพิ่มเนาะเรทเอ็กเชนเรทเขาก็จะมีบัดเจ็ตเพิ่มเขาก็ต้องเพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกค่ะแล้วก็ในเรื่องของภาษาก็ต้องมีการติดต่อสื่อสารให้เข้าใจตรงกันค่ะในด้านการส่งของจ่ายเงินชำระเงินด้วยค่ะหลายอย่างส่วนการทำให้เป็นที่รู้จักจนมีกลุ่มลูกค้าเดินเข้ามาหาส่วนหนึ่งมาจากสื่อออนไลน์ที่เปิดขายหลากหลายช่องทางอีกส่วนหนึ่งคือการออกบูธตามงานนิทรรศการให้ลูกค้าเห็นสินค้าจริงพร้อมทดลองกลิ่นของแผ่นน้ำหอมตามความชอบซึ่งมองว่ามีความสำคัญไม่แพ้กับการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพการตลาดในยุคปัจจุบันสำคัญมากกับการทำธุรกิจค่ะคือถ้าเกิดเรามองย้อนไปสัก20ปี30ปีวัยพ่อแม่วัยก่อนหน้านี้ใครจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเนาะมันทำธุรกิจง่ายกว่านี้ค่ะค้าขายอะไรคนไทยซื้อของมากขึ้นทีนี้ในยุคใหม่ยุคคนรุ่นใหม่อ่ะทุกคนมีไอเดียทุกคนมีความคิดเด็กรุ่นใหม่ๆเก่งกันทุกคนนะคะทีนี้พอเราจะทำอะไรอย่างนึงเนี่ยเราต้องคิดแล้วว่าเราก้าวออกมาสู่ตลาดเนี้ยเราสู้กับเขาได้ไหมค่ะเพราะฉะนั้นกำลังใจสำคัญมากความชอบสำคัญมากความขยันสำคัญมากความพอใจในผลงานหลังจากการสร้างแบรนด์ให้เกิดขึ้นคือค่อยๆเฝ้าดูความเติบโตของลูกเจี๊ยบบีชิคที่อนาคตกำลังเพิ่มยอดการผลิตและพร้อมไปอยู่ในอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์นอกจากนั้นเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อไปให้ถึงดังที่คาดหวังเอากำลังใจมาเป็นหลักสำคัญเลยแล้วก็คิดอะไรให้ลงมือทำเลยเพราะจริงๆทุกคนเนี่ยมีไอเดียแล้วเด็กสมัยใหม่เนี่ยไอเดียเยอะกันทุกคนอยู่แล้วแต่คนมักจะไม่กล้าแล้วพอเราไม่กล้าเราจะทับถมตัวเองด้วยความไม่กล้าไม่เอาหรอกรอถูกต้องไหมคะอย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปทุกวันผ่านไปมันเวลามันผ่านไปไวมากนะใช่ไหมคะพอเวลามันผ่านไปไวปุ๊บสิ่งที่เราอยากจะทำอ่ะความตั้งใจของเรามันหายลงไปเรื่อยเพราะฉะนั้นคิดอะไรอยากทำอะไรทำเลยลองดูไฟกันสักตั้งข้างหน้าเป็นยังไงด้วยใจสักอย่างกำลังใจสักอย่างยังไงมันก็ต้องมีหนทางค่ะประกิจชนะสุมนถ่ายภาพวรุณวรรณวราศิลป์ True for You รายงาน